นุนโดย Zwill ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply Zwill NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Card Warehouse Smiley IT S-Rock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับแฟนๆชาว Overclock Zone TV ทุกๆท่านอยู่กับพวกเราเช่นเคยครับกับการแกะกล่องของใหม่ๆให้ได้ดูกันเป็นประจำนะฮะวันนี้ครับเป็นของอย่างหนึ่งฮะปกติแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมนบอร์ดเนี่ยมาที่เป็นชิปเซต Z87 H87 นะครับวันนี้ครับเป็น H81 H81 นั่นแหละเป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดแต่ฟีเจอร์ที่ให้มาก็ไม่ได้ขาดหายไปมากนักสักเท่าไหร่มาดูกันครับกับเจ้าตัวนี้ Gigabyte H81 Amp Up จะ Amp Up ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับบอกคร่าวๆก่อนเลยคือว่า Amp Up เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงเปิดดูกันไปเรื่อยๆครับทีละอย่างเลยสมุดคู่มือพร้อมกับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สาย SATA แบบ 6GB/s เป็นสีดำล้วนครับให้มา2เส้น IO Shield หรือว่าฝาปิด Back IO Panel อีก1อันเรียบร้อยครับสำหรับบันเดิลทีนี้มาดูที่ตัวเมนบอร์ดกันบ้างอย่างที่บอกไปครับเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับชิปเซต H81 เนี่ยมันเป็นชิปเซตที่ราคาประหยัดเมนบอร์ดก็ราคาประหยัดตามไปด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรมากมายนักมาดูกันครับเอาง่ายๆก่อนเลยว่ากันคร่าวๆเห็นไหมฮะมันค่อนข้างที่จะเรียวเพรียวถ้าเรียกถ้าเป็นนางแบบก็เข้าขั้นแบบท็อปซูเปอร์โมเดลเลยแต่ไม่ถึงกับ FHM นะครับเพราะไม่ใช่ตุ้มอะไรอ่ะ PCB เนี่ยเป็นสีดำอมน้ำตาลนะฮะเงาๆนิดนึงฟอร์มแฟกเตอร์ของมันคือ ATX แต่มันจะเล็กหรือว่าแคบกว่า ATX ทั่วไปแต่มันยังคงเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ ATX อยู่นะครับคือด้านข้างเนี่ยแคบไม่ได้ยาวประมาณนี้ถ้ายาวประมาณนี้เนี่ยจะเป็นถ้ายืดออกประมาณเนี้ยจะเป็น ATX ปกติแต่มันแคบเข้ามาเพราะว่าพื้นที่ในการใช้ของฮาร์ดแวร์ต่างๆมันไม่ได้เยอะมากมายซ็อกเก็ต CPU ยังคงเป็น LGA 1150รองรับ CPU Haswell อยู่นะฮะชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับเป็นแบบ4 phase มาพร้อมกับฮีทซิงค์ในการระบายความร้อนให้กับ MOSFET ปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ครับ8พิน1หัวเท่านั้นเองปลั๊กไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดครับ24พิน ATX อยู่ทางด้านขวาตามปกติสล็อตแรมมีเพียง2สล็อตเท่านั้นรองรับสูงสุดถึง16กิกนะครับก็สล็อตละ8กิกง่ายๆเลยส่วนเรื่องบัสหรือว่าเมกะเฮิรตซ์ที่มันจะพาไปได้เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เคลมมาก็อยู่ที่วาสนาด้วยนะครับอยู่ที่ฝีมือก็ว่ากันไป expansion สล็อตครับมากันครบทีเดียวเลยสล็อตแรกสำคัญนะฮะอันนี้คือ PCIe Express 2.0 X16 ครับมีแค่เลนเดียวเท่านั้นถัดลงมาครับ PCIe Express X1 ครับทั้งหมด3สล็อตเป็นแบบปลายปิดทั้งหมดเลยอีก2สล็อตด้านล่างคือ PCIe ตามปกติทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ยังใช้สล็อตนี้อยู่ชิปเซต H81 ครับอยู่ภายใต้ฮีทซิงค์เล็กๆตรงนี้ครับมีโลโก้สกรีนว่า Gigabyte นะฮะถัดมาทางขวาด้านบนนิดนึงนี่คือ Internal USB 3.0 ครับด้านล่างครับ SATA นี่ฮะสีขาวเป็น 3.0 สีดำคู่ล่างเป็น 2.0นี่ครับในส่วนของซาวนี่แหละคือที่เขาเรียกว่า amp up นะฮะ amp up audio คืออะไรนี่ครับคือที่มาของ amp up นะฮะมันเหมือน bios แต่มันคือชิปที่เอาไว้ขับกำลังเสียงถ้าใครที่คิดว่าหาเบอร์หรือว่า IC ที่มันเสียงดีกว่าตัวนี้ได้คุณก็เอามาครับดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวใหม่ของคุณเสียบเข้าไปสวิตช์ด้านข้างครับมันคือ gain สวิตช์อยากได้ค่ากำลังเสียงที่มากหรือว่าน้อยคุณก็ปรับเอาครับดูตามในคู่มือเอาอันนี้ครับซิลิคอนต่างๆเป็นแบบแข็งทั้งหมดเลยเป็นโซลิดหมดเลยและถ้าสังเกตดีๆเนี่ย PCB เนี่ยจะมีการแยกลายในส่วนของชิปซาวอยู่ทั้งหมดเลยพักหลังมานี้เมนบอร์ดหลายรุ่นทำนะครับเวลาเปิดใช้งานเมนบอร์ดก็จะมีครับมันจะมีไฟอ่อนๆนะฮะตามลายเส้น PCB ตรงนี้นะครับมันจะแยกเพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนหรือว่า noise ให้ลดลงด้านหลังครับ back o panel เชื่อมต่อออกสู่ส่วนต่างๆนะฮะซ้ายมือก่อนครับ USB 2.0 2 พอร์ตเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้
ด้านล่างครับ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดเหมือนกันถัดมาทางขวานี่คือ HDMI 1.4 ครับรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K คือ4096x2160 USB 3.0 อีก 2 พอร์ตถัดมาตรงนี้มันคือ USB DAC หรือว่า USB DAC นะครับแจ็คเป็นสีทองนะครับ Gold Plate ช่วยลดในเรื่องของสัญญาณรบกวนนะฮะสัญญาณรบกวนจะน้อยลงแล้วก็ค่าหรือว่าพลังงานที่มันถ่ายทอดให้สู่อุปกรณ์ของคุณเนี่ยจะเที่ยงตรงนะครับ USB 3.0 อีก 2 พอร์ตด้านบนคือ Gigabit LAN นะครับ RJ45 อีก 1 พอร์ตสุดท้ายครับในเรื่องของ Audio Jack นะครับเป็น Gold Plate เหมือนกันหรือว่าแจ็คทองตรงนี้รองรับถึง8 Channel สูงสุดพร้อมด้วย Optical ครับ SPDIF อีก 1 ช่องเรียบร้อยครับสำหรับ Gigabyte H81 Amp Up ตัวนี้ Amp Up เอาง่ายๆเลยสามารถอัปเกรด Off Amp หรือว่าชิปตัวเล็กนี้นะครับได้ง่ายๆเพียงแค่ถอดออกมาแล้วก็เอาเบอร์ใหม่ที่คุณคิดว่าเสียงมันดีกว่าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเหมาะครับสำหรับคนที่จะเอาไปทำเป็นพวก Home Entertainmentนะฮะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้บ้าง CPU ตัวหนึ่งแรมคู่หนึ่งฮาร์ดดิสก์ 1TB สักลูกหนึ่ง Power โอเคสักลูกหนึ่งเรียบร้อยครับได้แล้วชิปเต็มหมื่นนิดๆผมว่าทำได้เป็นแบบตรงนี้ราคาตัวนี้ไม่รู้จริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณ Gigabyte Technology ที่ได้ส่งเจ้า H81 Amp Up ตัวนี้มาให้กับเราในส่วนของการรีวิวนะครับหรือผลทดสอบเนี่ยติดตามได้ที่หน้าเว็บเร็วๆนี้แล้วพบกันใหม่เทปถัดไปวันนี้ต้องลากันไปแล้วลาก่อนสวัสดีครับ